สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้ก็พบกันนะคะตรงกับวันจันทร์ที่13นะคะเดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองค่ะก็วันนี้เจอกับอะไรวันนี้เจอกับบรรยากาศประจำวันเช่นเคยค่ะ EP ที่3ค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะก็เจอกันนะคะวันนี้นะคะเมนูกับข้าวของเราก็มีนะคะผักมะเขือแล้วก็มีทอดหมูด้วยนะคะโอเคทุกคนนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะทานข้าวเนาะมาทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะหยุดทุกครั้งกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ครั้งรายการนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็หลังจากที่ดิฉันได้ทานข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต่อไปจะทำอะไรนะคะสำเร็จแล้วปุ่มหยุดนะคะก็ยังไงก็ขอฝากเอาไว้กันกันสำหรับบรรยากาศประจำวันนะคะก็จะบันทึกบรรยากาศให้คุณได้รับฟังกันนะคะเย้มาแล้วนะคะสำเร็จแล้วปุ่มหยุดการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานทำแบบนี้นะคะนี่คือขนมกระเทยปลาสามกระเทยนะคะก็นะคะแล้วนี่ก็คือไอศกรีมนะคะไอศกรีมนะคะเป็นไอศกรีมอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดิฉันให้คนตาดีดูให้นะคะว่ายี่ห้ออะไรนะคะ
นะคะก็ก็พอดีนะคะคุณป้าเขามาพอดีนะคะกินเลยไหมยังไม่กินดีกว่านะคะเอามาให้ดูเฉยๆล่ะถูกทุกคราวปุ่มสำเร็จแล้วการมาแล้วค่ะทุกคนแสดงรายการที่หนึ่งจากหนึ่งวันนี้มาพร้อมกับงานเย็นๆสดชื่นอีกแล้วนะคะวันนี้กึ่งโกโก้ค่ะทุกคนคะวันนี้กึ่งโกโก้นะคะอร่อยนะคะหวานสดชื่นนะคะก็อย่างนี้ก็ค่ะบรรยากาศถึงแม้ว่าดิฉันจะอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะถ่ายลงคลิปนะคะทำให้กับเพื่อนๆฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยเนาะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะนะคะต้องขออภัยสำหรับผู้ที่มีสายตาปกตินะคะอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเพราะว่าเราบันทึกเสียงนะคะแล้วก็นำไปแปลงเป็นวิดีโออีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายเป็นภาพได้นะคะถ้าถ่ายเป็นภาพก็ต้องแบบมันยังไงอะคือต้องถ่ายทีละอันแล้วแอปพลิเคชันที่กิ๊กใช้อยู่เนี่ยนะคะเขาไม่มีการรวมวิดีโอนะคะหรือว่าถ้าใครมีเคล็ดลับในเรื่องของการรวมไฟล์วิดีโอนะคะหมายถึงสมมติว่าเราบันทึกไฟล์วิดีโอ3ไฟล์นะคะเอามารวมกันให้เป็นไฟล์เดียวนะคะมีไหมนะคะถ้าใครมีก็แนะนำด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะคะนอกจากคอมพิวเตอร์ทำงานนะคะที่ทำได้นะคะแต่ดิฉันไม่มีถึงขั้นนั้นนะคะดิฉันเป็นคนยากจนนะคะไม่มีสตังค์นะต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะนะคะก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถรวมไฟล์เสียงให้เป็นไฟล์เดียวอันนั้นได้นะคะก็คือแอปพลิเคชัน Easy Voice นะคะ MP3 Recorder นะคะอันนี้มาจากไฟล์ 6 นะคะถ้าใครต้องการอยากได้ก็ทักเข้ามาส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะคะเพราะว่าแอปตัวนี้นะคะดาวน์โหลดจาก Google ไปนั่นเองนะคะขอบคุณน้องที่ใจดีนะคะที่ส่งแอปนี้เข้ามานะคะแล้วก็ใช้แอปร่วมกับ Audio Lab นะคะในการแปลงเป็นวิดีโอนะคะเขาเรียกว่าเสียงเป็นวิดีโอนะถ้าเป็นวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอเป็นเสียงอะไรประมาณนี้นะนะโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะมารีวิวอีกนะคะก็ติดตามกันให้ได้นะสำเร็จค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวที่ฉันจะหุงข้าวสักครู่นะค
ช่วงนี้นะคะอากาศก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะอากาศร้อนด้วยนะคะมือกรองอุปกรณ์การบันทึกมือกรองโอเคนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเสียบหม้อข้าวเสร็จแล้วนะสำเร็จวันนี้นะคะที่ฉันก็จะมา ทำน้ำนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำสักกระติกนะคะสักครู่หนึ่งนะคะอุ๊ยครับ
เป็นงานให้กกิกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำน้ำแข็งนะคะฝากระติกอยู่นี่นะคะลืมปิดฝากระติกไปนะเลยเนาะก็ถ้าหากว่าใครที่มีขันนะคะขันน้ำนะคะเป็นขันน้ำพลาสติกก็ได้นะคะใส่กากน้ำแล้วเข้าไปแช่ที่ห้องเขาเรียกว่าห้องฟิตเนสนะคะแช่จนแข็งนะคะแล้วก็เอามาละลายกับน้ำเปล่าแล้วก็เอามาใส่กระติกน้ำนะคะเอาไว้ดื่มแบบเย็นๆเนาะหรือถ้าหากว่าใครมีอุทัยคลิปน้ำอุทัยคลิปนะคะก็เหยาะลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อความสดชื่นนะคะมีคนถามว่าน้ำอุทัยคิกรสชาติเป็นยังไงมันจะหอมๆเย็นๆนะคะกลิ่นเขาจะหอมๆ หอมเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองชิมสีจะเป็นสีออกชมพูแดงชมพูนะก็สำหรับใครที่แต่จริงๆอุทัยคิกเนี่ยเราชิมกว่าๆไม่ได้นะเพราะว่านะคือดิฉันไม่เคยเชียงหรอกว่ารสชาติเป็นไงแต่ว่าดิฉันทราบว่ารสชาติ น้ำอ่ะนะคะเอาไปผสมเอาไปเหยาะกับน้ำเย็นในกระติกอ่ะนะคะแล้วก็คนให้ทั่วแต่อย่าเหยาะเยอะนะเหยาะแค่หยด2หยดพอนะคะไม่งั้นน้ำมันจะแดงนะคะถ้าเราเหยาะไงเดียวน้ำมันก็จะเป็นสีออกชมพูนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบใส่อุทัยคลิกนะคะน้ำอุทัยคลิกเนาะกลิ่นเขาจะหอมๆเย็นๆนะคะก็ขอบคุณสังฆการที่การรับฟังด้วยเนาะก็ยังไม่จบนะคะยังไม่จบเดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาอีกนะคะก็ติดตามกันให้ได้เนาะแปดนาฬิกา21นาทีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่านะคะเมนูในวันนี้ก็คือไข่ต้มนะคะแล้วก็ตามมาด้วยผัดเผ็ดไก่นะคะโอ้นะคะผัดเผ็ดไก่เนาะ
นะคะวันนี้มีเมนูด้วยนะคะที่ฉันสงสัยมากเลยว่าทัพพีตักข้าวมันหายไปไหนหนึ่งอันนะคะมีสองอันนี่มีฉันสงสัยมากนะคะจริงๆเลยสักครู่หนึ่งแล้วกันนะเพราะไม่แน่ใจว่าทัพพีหายไปไหนหนึ่งอันนะคะจริงๆดิฉันมีทัพพีสองอันพอหมดแล้วก็เปลี่ยนนะคะหมดแล้วก็เปลี่ยนเนาะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันหายไปไหนเนาะใจเลยจริงเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาในช่วงรับหน้าต่อแล้วกันนะคะมาแล้วค่ะก็บรรยากาศประจำวัน EP 3นะคะหลายท่านก็คงจะได้ฟังกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ที่ฉันเจอบรรยากาศของเรานะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่กดแชร์กดไลค์เข้ามานะคะก็ยังไงก็ขอให้ติดตามรับฟังรายการของเราต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะด้วยดีเสมอนะคะค่ะก็วันนี้ช่องสุนิสาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ